น้ำท่วมทุกวันสบายดีค่ะสบายดีสบายดีไหนจะโควิดไหนจะน้ำท่วมโอ้โหสบายมากทีนี้น้ำมันจะขึ้นอย่างเงี้ยทุกวันเนาะจ้ากำลังขึ้นค่ะกำลังขึ้นในเวลานี้ 5:00 น. 6:00 น.จ้าก็ท่วมสูงสุดประมาณระดับไหนประมาณเท่าไหร่พี่อ้อจิตเซ็นค้าทุนหัวกำไม่จุกกลางคืนเหรอคะน้ำขึ้นตอนกลางคืนค่ะอ๋อกลางคืนก็จะสูงมากค่ะก็สูงค่ะถ้ายืนตรงนี้นี่คือระดับเอวได้ไหมเอวอกไม่ถึงหรอกค่ะอ๋อแต่ก็จะแบบหน้าขาจ้าจ้าแล้วก็ลงนะมาลงแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยขึ้นละขึ้นละก็พออยู่ได้ครับทนมานานโควิดก็อยู่ได้โอ้โหอยู่ได้หมดก่อเกล็ดไม่ต้องกลัวค่ะบอกกันครับแล้วก็คือที่คุณยายอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วอ๋อตั้งแต่อายุ16ค่ะตอนนี้70กว่าแล้วค่ะทนแล้วทนแดดทนฝนปกติหน้าน้ำมันปกติหน้าน้ำที่ก่อเกล็ดเราก็จะท่วมแบบนี้ไม่ตลอดหรอกค่ะมันก็มีปีนั้นก็มีเพิ่งจะมีปีนี้นะตั้งแต่นี้มาก็เพิ่งจะมีปีนี้นะที่น้ำมันเยอะเนาะจ้าเพราะว่าน้ำมันท่วมทางเหนือจ้าน้ำมันท่วมทางเหนือก็ต้องสู้ไปต้องทนไม่ทนได้ไงเพราะเรามาแบบนี้จริงไหมมันไม่เด็ดลำบากแต่เรามันก็ท่วมกันหมดนะแต่ถามว่าเสาร์อาทิตย์พอได้ไหมก็พอได้นะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ดูน้ำสะอาดจ้านก่อเกตไม่ต้องกลัวหรอกค่ะชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวดูน้ำจ้า มาขายซื้อของด้วยมาซื้อของด้วยมีที่ร้านขายอะไรคุณยายขายของอะไรที่บ้านนะคะขายต้นมันนกกาลาแล้วก็ขายโรตีที่นี่ก็มีต้นไม้ต้นไร่ขายอะไรอย่างนี้แล้วก็มีค่ะตามทางมีเยอะแยะน้ำสะอาดจ้านไม่ต้องกลัวค่ะนักข่าวมาพาแฟนมาด้วยนะคะอ๋อปกติขายทอดมันทอดมันนกกาลาค่ะนกกาลาครับมาได้ค่ะเสาร์อาทิตย์มาได้ลูกมาเที่ยวได้ก็ยังแต่ตอนนี้ก็ยังมีคนมาเที่ยวใช่ไหมครับเสาร์อาทิตย์ก็มีอยู่เพราะน้ำมันสะอาดมันไม่ได้สกปรกนะกอกเกล็ดอ่ะไม่คันไม่อะไรไม่คันค่ะถ้าไม่เก่าอ่ะเพราะว่าช่วงเช้า